สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับสวัสดีที่อเมริกานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมคลิปซีรีส์ที่เราไปเที่ยวเมืองไทยมาจบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วต้องขออภัยนะครับว่ามันล่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ที่กลับมาเราก็เริ่มขายของเลยตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับออกไปขายรถฟู้ดทรัคเลยมีหลายคนก็เรียกร้องมาว่าอยากจะดูคลิปขายอาหารแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตด้วยว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรบ้างกับรถฟู้ดทรัคของเราวันนี้ใส่เสื้อหนาๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในเมืองซีแอตเทิลผมไปขายของมาเนี่ยมีความรู้สึกเวลาเราขับรถไปเห็นพวกห้างร้านหรือว่าร้านค้าร้านขายอะไรเนี่ยปิดไปหลายที่เลยมีห้องว่างให้เช่ามีอะไรเงี้ยเยอะเลยนะครับแล้วก็บางคนบอกว่ามีคนหลายบ้านเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ไปดูที่จอดรถฟู้ดทรัคที่ใหม่ของผมด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งได้ที่จอดรถใหม่ในดาวทาวน์แล้วก็จะอัปเดตหลายๆเรื่องด้วยเช่นราคาที่จอดรถใหม่นะครับตอนนี้เขาคิดตังค์แล้วนะครับเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ารัฐบาลเนี่ยเขาให้จอดฟรีมาตั้งแต่ช่วงโควิดเลยตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปกติรัฐบาลเนี่ยเขาก็กลับมาคิดเงินค่าที่จอดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังด้วยว่าเขาคิดยังไงหลายๆอย่างรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันแล้วก็ที่พิเศษสุดๆนะครับคุณผู้ชมผู้สนับสนุนวิดีโอในวันนี้บริษัท Holy Land นะครับบริษัท Holy Land ส่งไมค์ไวเลสมาให้ผมทดลองใช้ก็เลยจะเอามาลองใช้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทำการอันบ็อกซ์แล้วก็ลองใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอาไปลองใช้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบด้วยว่าเสียงของไมค์ไวเลสตัวนี้เป็นยังไงนะครับคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันตัวนี้นะครับชื่อว่า Holy Land Lark M1 เป็นไมค์ไวเลสใช้ได้2คนเช่นว่าเราจะไปอินเทอร์วิวใครคือมีไมค์ให้2ตัวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือราคาในท้องตลาดเนี่ยถูกกว่าชาวบ้านเขา150เหรียญนะครับแล้ววันนี้ผมได้มาในชุดสีดำต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับบริษัทเขาไม่ได้จ่ายตังค์ให้ผมพูดข้อดีทุกอย่างที่เอามารีวิววันนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมต้องขอบอกก่อนเลยใช้ไปเรียบร้อยแล้วประทับใจมากๆกับการใช้งานของมันในท้องตลาดหลายๆยี่ห้อนะครับคุณผู้ชมที่ผมเคยใช้มามี DJI มี Rode MyWireless หลังจากได้ตัวนี้มาไม่ถึง1สัปดาห์ผมขายตัวนั้นไปเรียบร้อยแล้วผมเคยมี Rode Wireless Goนะครับตัวนั้นขายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรไฮไลท์สำคัญของไมค์ตัวนี้นะครับคือรับสัญญาณได้ไกลถึง200เมตรแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้เขาเรียกว่า noise cancellation แต่ว่าตัวนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าทดลองใช้แล้วเสียงมันเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ในท่ออันนี้ถ้าใครเคยใช้ระบบเนี้ยคือมันจะใช้เป็นแบบระบบดิจิตอลดูดเสียงเราเข้าไปแล้วมันจะฟังออกมาแปลกคืออันนี้เขามีอยู่ในตัวนี้ด้วยแต่ว่าผมไม่แนะนำแล้วผมเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะกดใช้ด้วยตัวนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆเลยแต่สิ่งที่ดีข้อดีของมันเนี่ยสำหรับคนที่กำลังเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆด้วยนะครับมือใหม่ที่แบบไม่ใช่สายงานพวกอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากเลยเพราะว่ามันดียังไงรู้ไหมมันคือหยิบออกมาจากกล่องปุ๊บมันคอนเน็กให้เราเลยนะครับมันต่อให้เราเลยใครก็ได้ใช้ง่ายมากอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแล้วตัดสินใจขายอีกตัวหนึ่งไปเลยหลังจากได้อันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวนั้นข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาคุณผู้ชมหยิบออกมาเนี่ยต้องเปิด power ที่ตัว receiver แล้วก็มาเปิดตัว power ที่ใหม่บางทีเนี่ยเราหยิบออกมาเรารีบๆนะครับฝรั่งเขาเรียกว่า run and gun เวลาเราจะถ่ายพวก YouTube เงี้ยเราหยิบกล้องขึ้นมาเราถ่ายเลยเนี่ยเราต้องมานั่งเปิด receiver เปิดไมค์บางทีลืมแล้วก็ถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เปิดไมค์แต่เจ้าตัวเนี้ยข้อดีของมันเนี่ยมันมีเคสให้เราแล้วเราหยิบออกมาปุ๊บมันต่อให้เราทันทีเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมไม่ได้ช่องรีวิวมืออาชีพนะครับไม่มีมุมกล้องแบบตั้งลงมาถ่ายแบบสวยๆนะครับเอากันเรียวๆเลย150เหรียญคุณผู้ชมได้อะไรบ้างได้เคสนี่นะฮะเคสเป็นเคสอย่างนี้น่ารักมากแล้วก็ตัวเจ้าไมค์มันจริงๆเนี่ยมันจะเล็กไซส์เล็กมากเลยนี่นะฮะตัวแค่นี้เองไม่รู้จะเอาอะไรเปรียบเทียบนี่นะฮะความใหญ่ความสูงของมันแค่นี้เองนะครับกล่องเล็กๆเปิดออกมาตัวนี้เนี่ยคือ receiver แล้วตัวนี้เป็นไมค์2ตัวไมค์1ไมค์2อันนี้คือเวลาเราออกนอกสถานที่ที่มีลมแรงๆอันนี้เดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันกันได้ขนาดไหนนะครับไว้ติดหัวไมค์ตัวนี้สำหรับใครที่จะใช้กับโทรศัพท์นะครับเสียบกับโทรศัพท์รุ่นเก่าๆทาง Holy Land ส่งอะแดปเตอร์มาให้ผมด้วยตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือ Android เนี่ยตัวนี้เราไปซื้อต่างหากได้มันเบามากเบาแค่10
11.8 กรัมอ่ะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับ DJI ที่ผมใช้ตอนนี้คุณผู้ชมดูไซส์คือเล็กกว่าครึ่งนึงเลยนะครับแล้วขนาดเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเบามากๆที่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากอย่างนึงคือไมค์หลายๆยี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยฮะเอามาเนี่ยเราจะต้องมาทำการเชื่อมต่อกันก่อนแต่เจ้าตัวนี้แกะออกมาจากกล่องแกะออกมาใหม่ๆเลยแล้วมันเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับคือเขาเซตอัพมาให้เราเรียบร้อยแล้วมันเลยสะดวกสบายสำหรับคนที่เป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหม่ๆนะครับยูทูบเบอร์ใหม่ๆหยิบออกมานะครับตัวรีเซิเวอร์คุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับมันกระพริบเรียกหาตัวไมค์แล้วนี่เวลาผมหยิบขึ้นมาผู้ชมดูไฟมันจะหยุดนิ่งเลยนะครับอันนี้คือคอนเนคกันเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเวลาเราเก็บเข้าไปเนี่ยมันจะปิดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดพาวเวอร์อะไรเลยแล้วมันก็จะชาร์จอยู่ในเคสนี้นะครับที่คุณผู้ชมเอาไปใช้งานเนี่ยใช้ได้8ชั่วโมงนะครับเพราะงั้นเราเก็บเข้าไปอยู่ในเคสเนี่ยก็เรียกว่า2เท่าแล้วกันใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้ต่ออีก8ชั่วโมงทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะใช้ได้ประมาณสัก16ชั่วโมงถ้าสมมุติเราเอามาใช้แล้วเราต้องการปิดเองเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม power ให้นะครับไม่จำเป็นต้องไปใส่เคสก็ได้แล้วก็สามารถชาร์จต่างหากได้มี USBให้เราชาร์จต่างหากได้สมมุติวันไหนเราลืมหยิบเคสไปไม่อยากพกเคสไปก็หยิบเจ้า3ตัวนี้ไปปิดไปเวลาใช้งานเราก็เปิดเองเป็นปุ่ม power เพื่อเปิดเองแล้วก็ชาร์จเองก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้เคสแต่ผมว่าเคสนี้สะดวกมากนะครับในการใช้งานแล้วก็เวลาเราเก็บเอาไปเนี่ยมันก็จะได้ชาร์จไปตลอดเวลาแล้วเจ้าตัว Win Noise นะครับคุณผู้ชมตรงนี้บางยี่ห้อเนี่ยใส่ยากมากแล้วก็หลุดบ่อยนะครับอย่างเช่นที่ผมได้ขายไปแล้วตัวนั้นก็ใส่ยากแต่ตัวนี้มันเหมือนหมวกกดเข้าไปแค่นี้แล้วแน่นมากดูนะฮะเห็นไหมฮะไม่หลุดง่ายๆเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งให้คุณผู้ชมดูว่าความง่ายของมันสะดวกสบายไงเปิดออกมาเอารีเซิเวอร์ออกมานะครับแล้วก็เอาไปเสียบตรง เขาเรียกว่าอะไรฮอตชูหลังจากเราเสียบเสร็จแล้วตอนนี้เห็นไหมฮะไฟมันกำลังกระพริบอยู่กำลังตามหาคู่เราหยิบมาอันนึงเดี๋ยวไฟมันจะหยุดนิ่งนี่นะฮะถ้ามันหยุดนิ่งเป็นไฟนิ่งแล้วไม่กระพริบแล้วนะครับคุณผู้ชมคือมันคอนเนคกันเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับแค่นี้เองส่วนตัวที่2ถ้าเราเอามาใช้งานด้วยมีพิธีกรอีก1คนนะไฟมันก็จะขึ้นมาเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีกร2คนคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นไมค์ของ Holy Land Lark M1 นะครับตอนนี้กำลังใช้อยู่เป็นไงครับเสียงฮัลโหลเทส1 2 3 4สวัสดีครับผมเอกในช่องดีจัง TV นะครับเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมลองพิจารณาดูแล้วกันด้วยราคา150เหรียญได้ไมค์ถึง2ตัวด้วยกันแล้วก็มีเคสน่ารักให้อย่างนี้ด้วยนะครับพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ชาร์จที่เห็นนี่คุณผู้ชมเราเสียบเข้ากับกล้อง Sony Digital SLR ทั่วไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหากลัวว่าเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวเราเข้าไปในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลกันเลยออกเดินทางครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถฟู้ดทรัคแล้วนะครับวันนั้นผมได้เกริ่นไว้แล้วนะครับตอนที่อยู่ที่สนามบินสิงคโปร์เฮ้ยเดี๋ยวผมไปติดไอ้นี่ก่อนดีกว่าผมลืมไปนี่ตัวนี้
wind noise ที่เขาให้มาเพื่อป้องกันเสียงลมรบกวนโอ้วันนี้แดดดีมากแต่อากาศเย็นนะครับคุณผู้ชมมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันน้องนโมกับน้องซัมเมอร์มีความคิดเห็นยังไงนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวที่เมืองไทยมาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเด็กๆชอบเมืองไทยมากๆตอนที่กลับมาใหม่ๆผมยังจำได้เลยผ่านไปได้ประมาณสัก3วันแค่นั้นเองน้องนโมกลับมานะครับถือแบ็คแพ็คกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็จะวางของไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อไหร่เราจะกลับไปเมืองไทยอีกผมก็ฮะนโมเราเพิ่งกลับกันมานะน้องนโมก็บอกลืมไปเดี๋ยวผมเปิดไปโล่งๆเลยแล้วกันแต่จริงๆวันนี้เราไม่ได้เข้ามาทำงานอะไรที่นี่นะโอ้ก่อนอื่นคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทดสอบตามสเปคของไมค์ตัวนี้นะครับเขาได้ถึงประมาณ200เมตรผมว่าเอาจริงๆนะครับในการทำงานจริงๆอ่ะเราคงไม่มีใครเดินไปขนาดนั้นอ่ะไกลจากกล้องขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมเอาเป็นแบบเคสที่แบบเราใช้งานจริงๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินถอยหลังไปแล้วกันว่าคุณผู้ชมลองดูว่าเสียงเนี่ยมันจะหายหรือว่าสัญญาณขาดหรือเปล่านะครับเอาแบบเคสจริงๆที่เราทำงานเนี่ยปกติเวลาผมพูดคุยผมก็ไม่ไปไกลจากกล้องขนาดนี้หรอกเพราะว่าเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าเราหลุดเฟรมไปหรือเปล่านะครับนอกจากมีตากล้องเนี่ยคอยดูให้เรานะครับเขาก็จะรู้ว่าเสียงขาดระยะประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมกลับไปเช็คที่บ้านด้วยว่าเสียงเนี่ยมันจะออกมาชัดขนาดไหนถ้าผมหันหลังเนี่ยสัญญาณมันอาจจะขาดไปหรือเปล่านะฮะผมไม่รู้นี่ตอนนี้ผมหันหลังสัญญาณนี้เขาใช้ 2.4 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ผมเดินมาถึงประมาณตรงนี้นะฮะยังไงครับโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงคุณผู้ชมตอนที่กลับมาถึงอเมริกาใหม่ๆนะครับไม่รู้นะว่ามีใครมีอาการเหมือนผมหรือเปล่าภรรยาผมก็เหมือนกันคือมันคิดถึงเมืองไทยอ่ะความสุขสนุกกับตอนที่อยู่เมืองไทยมากอาหารการกินนี่คือเดินไปไหนก็เห็นของกินการบริการเมืองไทยก็ดีอย่างเราไปสิงคโปร์มาเราจะเห็นความแตกต่างเลยเรื่องการบริการขนาดไปเดินช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือไม่รู้บอกตรงมันไม่มีอารมณ์ที่จะเดินซื้อของเลยมันเบื่อๆดูอะไรก็เบื่อไปหมดแต่ตอนนี้พอผ่านมาได้สักระยะหนึ่งมันก็เริ่มเหมือนแบบเริ่มปรับตัวเริ่มทำใจได้แล้วเราต้องมาสู่ชีวิตจริงวันนี้นะครับที่ผมตั้งใจพาคุณผู้ชมเข้ามาในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยผมมีความรู้สึกจริงๆอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับว่าเรารู้สึกว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยมันปิดไปคือระหว่างที่เราขับรถไปขายของในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยนะครับก็เนี่ยเราขับไปเข้าไปด้านนี้เราจะเห็นป้ายตรงนี้เป็นห้องว่างให้เช่าอย่างร้านบางร้านที่เราไม่คิดว่าเขาจะปิดไปอย่างเช่นพวกสตาร์บัคอย่างเงี้ยปิดไปทั้งหลายสาขาแล้วก็ร้านดังๆหลายๆร้านนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาเข้าไปดูแล้วก็อีกอย่างนึงความเปลี่ยนแปลงที่อยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือตอนนี้รถฟู้ดทรัคเพื่อนผมที่จอดอยู่ที่รัวเนี้ยถ้าใครที่ติดตามคลิปดีจังเนี่ยคงเคยเห็นแล้วว่ารถจอดอยู่ในนี้เกือบร่วมประมาณสักเกือบ10คันระหว่างที่ผมเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยได้ข่าวมาว่าเจ้าของเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะครับเขาก็ได้ขายพื้นที่เนี้ยให้กับบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทเนี้ยต้องการให้รถฟู้ดทรัคทั้งหมดออกไปจากพื้นที่ตรงนี้เลยเขาจะติดตั้งคอนเทนเนอร์ที่อยู่ข้างหลังผมเนี้ยนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทเขาเข้ามาไว้ในนี้แทนจอดรถฟู้ดทรัคต้องบอกเลยว่ามันสำคัญมากๆแล้วก็บางที่เนี่ยไม่มีรั้วรอบไม่มีรั้วมิดชิดอย่างนี้นี่ขนาดเรามีรั้วขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมยังมีคนตัดเข้ามาขโมยของบางที่เนี่ยเขาไม่มีรั้วเลยแล้วก็บางที่เนี่ยไม่มีไฟให้เราเสียบปลั๊กไฟแบบนี้นะครับรถฟู้ดทรัคต้องการไฟแบบนี้เขาเรียกว่าไฟแบบเหมือนรถพวกรถ RV รถบ้านมันจะเสียบแค่สายเดียวใช้งานรถทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องพัดลมต้องรันทั้งวันทั้งคืนเหมือนร้านอาหารนะฮะคุณผู้ชมจะปิดไฟปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็เหมือนกันที่จอดรถทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้มีแบบนี้ให้นะครับหลังจากที่เราได้รับข่าวนะครับว่าฟู้ดทรัคทุกคันเนี่ยจะต้องย้ายไปสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกช็อกมากๆเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปจอดรถฟู้ดทรัคได้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของเราไม่รู้เหมือนกันว่าที่เรากลับเมืองไทยไปไหว้พระไปวัดต่างๆแล้วก็โอ้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาช่วยดลบันดาลใจนะครับให้เจ้าของพื้นที่เนี้ยเขาบอกว่าเขามีที่ให้ได้แค่2ที่ตอนนี้ชั่วคราวเลยนะถ้าอยากจะจอดให้จอดได้แค่2คันมุมตรงนี้นะฮะ
คุณผู้ชมเขาก็เลยเลือก2คันแค่นั้นเองที่จะจอดได้นอกนั้นจะต้องออกไปหมดเจ้าของเขาก็เลยเลือกรถของเรารถเพื่อนผมอีกคันนึงคือรถไก่ทอดรถริมด้านนู้นเนี่ยโดนออกไปเหมือนกันเป็นรถขายน้ำปั่นผลไม้ก็สงสารเขาเหมือนกันเขามีรถอยู่2คันเป็นรถแวนรถตู้เนี่ยจอดอยู่ตรงมุมเนี้ยนะครับแล้วรถไก่ทอดเนี่ยจอดข้างผมอยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยทุกคนออกไปหมดเลยเขาให้เรา2คนยังจอดได้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เซ็นสัญญาให้เราแบบยาวๆเป็นปีๆไม่ทำสัญญากับเราเลยเขาอาจจะให้เราออกเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงขออยากให้เขาบอกเราล่วงหน้าก่อนสัก2เดือนก็ยังดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปหาที่ได้อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเขาจริงๆที่กรุณาแล้วก็เมตตากับพวกเราตอนนี้เราพยายามไม่รบกวนอะไรเขาเลยนะครับเขาต้องการให้เราทำยังไงเนี่ยเรายอมทุกอย่างคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าตรงนี้มันจะมีไอ้ถังแก๊สใหญ่ๆหลังจากเขาเข้ามายึดพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาถอดถังแก๊สทิ้งเลยเราที่เราเคยต้องเติมแก๊สกันรถฟู้ดทรัคมาเติมแก๊สกันตรงนี้เขาไม่สนใจเลยนะเขาลื้อถอดทิ้งออกไปเลยแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีไฟเพราะว่าเขาต้องการทำตู้เย็นตรงนี้คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับเขาเลยตัดไฟทิ้งไม่ว่าเขาจะทำอะไรตอนนี้คุณผู้ชมเรายอมเขาทุกอย่างนะครับเราไม่บ่นไม่อะไรเลยขออย่างเดียวเนี่ยขอให้เราได้มีที่จอดรถฟู้ดทรัคปลอดภัยแล้วก็ใกล้สะดวกที่เราจะไปขายของในดาวน์ทาวน์คือมันรู้สึกใจหายอ่ะคุณผู้ชมเราทำมา10กว่าปีแล้วเห็นเพื่อนฟู้ดทรัคด้วยกันมามันหายกันไปหมดมันเงียบเหงาแล้วเราขับรถออกมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะครับรั้วตรงนี้ไม่มีรถฟู้ดทรัคเลยมีเราคันนึงเนี่ยขับออกมาเพื่อไปขายของเนี่ยมันรู้สึกใจหายยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อัปเดตอีกอย่างนึงว่าผมตอนนี้กลับไปขายของในดาวทาวน์ตามปกติแล้วจันทร์ถึงศุกร์งานประจำเราเนี่ยอยู่ในดาวทาวน์แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ของในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับยอดขายของเราเนี่ยขายได้ประมาณ1ใน3ของที่เราเคยขายได้ตัวเลขนะครับคุณผู้ชมถ้าคิดเป็นเงิน US ดอลลาร์ก็วันนึงเนี่ยบางทีก็ไม่เกิน500เหรียญซึ่งคนที่อยู่เมืองไทยอาจจะคิดว่ามันเยอะนะครับแต่ว่าที่เนี่ยสำหรับร้านอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้มันชั่วโมงละ20เหรียญในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยชั่วโมงละ20เหรียญไปทำงานเนี่ยบางทีคุณผู้ชมก็ได้ประมาณ200 300เหรียญผมไปขายอาหารเนี่ยมีบางวันเนี่ยผมอาจจะได้ประมาณสัก300เหรียญแค่นั้นเองนะครับไปกับภรรยา2คนหักค่าใช้จ่ายอะไรแล้วบางทีเหลือ100กว่าเหรียญออกไปทำงานปกติเนี่ยอาจจะยังได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เรารักนะครับผมก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปหลายๆอย่างตอนนี้เราเซฟอย่างอื่นไปเยอะเลยถึงแม้รายได้เราจะลดลงก็จริงก็ต้องบอกเลยว่าเราอยู่ได้นะครับเราอยู่ได้ด้วยสภาพที่เราขายได้ประมาณเท่านี้ถ้าผมบอกใครเนี่ยว่าผมขายวันละ300 500เนี่ยผมว่าหลายๆคนเจ้าของร้านอาหารหลายๆคนเนี่ยคงแบบหัวเราะผมไม่รู้นะตั้งแต่โควิดผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าขายวันละ300 500เหรียญบางวันดีหน่อยอาจจะ7 800เหรียญเนี่ยสามารถอยู่ได้ผ่อนบ้านได้เห็นเพื่อนๆหลายคนธุรกิจฟู้ดทรัคหลายๆคนเนี่ยก็ประกาศขายรถก็มีในดาวน์ทาวน์ที่ผ่านมาพนักงานยังไม่ได้กลับมาทำงานเต็ม 100% เหมือนแต่ก่อนพนักงานหลายๆคนไม่ได้กลับเข้ามาทำงานเลยนะ บางคนก็กลับมา2วันบ้าง3วันบ้างแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูดิฮะช่วงสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยถ้าเราประคองต่อไปได้คือมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วตอนนี้ยอดขายเราประมาณนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันดีขึ้นเราจะอยู่ได้สบายๆเลยนะครับแล้วผมกับภรรยาก็คุยกันตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยนะครับตอนนี้เรามีโกของเราเลยว่าคือเราไม่อยากทำอะไรเพิ่มแล้วเราอยากอยู่อย่างเงี้ยแล้วทำอย่างเงี้ยต่อไปอีก10ปีผมก็จะอายุประมาณสัก57เราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะรีไทร์กันตอนที่57อันนี้คือถ้าทำได้จริงเนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยตอนนี้ก็มีข่าวดีอีกอย่างนึงคือบริษัทเทคยักษ์ใหญ่หลายๆที่นะครับเรียกพนักงานกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศอย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนจะต้องมา3วันตอนนี้โดนเรียกกลับมาก็มีการประท้วงเหมือนกันในดาวทาวพวกพนักงานของ Amazon คือไม่อยากจะกลับมาแล้วตอนนี้ทำงานอยู่กับบ้านนะครับพวกเทคยักษ์ใหญ่เขาดูแล้วว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่เติบโตเลยการที่คนทำงานอยู่กับบ้านมันไม่ได้มาเจอกันไม่ได้มาคุยกันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆผมเห็นหลายคนนะครับคำถามแรกที่จะถามผมเลยก็คือขายได้เท่าไหร่แต่จริงๆผมว่ามันไม่ได้สำคัญเลยมันสำคัญอยู่ว่าเราควบคุมมันได้เท่าไหร่แล้วเราเหลือเท่าไหร่มากกว่าผมว่าไอ้ตรงที่เราเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันสำคัญมากกว่าผมถึงหาวิธีประหยัดหลายๆอย่างเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันน้อยที่สุด
ถึงแม้เราจะได้รายได้มาเท่านี้เราก็ยังมีเงินเหลือตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยความปวดหัวความเครียดอะไรเนี่ยมันหายไปจริงๆคุณผู้ชมแต่ละเดือนรายจ่ายมันน้อยมากๆไม่ต้องมีภาระอะไรมากมายเลยอย่างบางทีผมจะไปกลับเมืองไทยหรือว่าจะหยุดสัก1สัปดาห์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมไม่ต้องมีเรื่องเครียดลูกน้องเรื่องพนักงานอะไรแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยมันไม่เหมือนร้านอาหารอยู่ดีๆจะปิดร้านไปแล้วลูกค้าขับรถมาไกลๆนะครับมาจากต่างเมืองหรืออะไรเงี้ยจะมากินข้าวอยู่ดีปิดร้านไปเนี้ยเขาก็โมโหแต่ฟู้ดทรัคเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราไปจอดขายอยู่หน้าตึกเขาเดินลงมาเนี่ยวันนี้เขาไม่เจอเราเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรเราเลยเขาไม่ได้ถามหาเขาก็เดินต่อไปคันอื่นก็ได้มีรถฟู้ดทรัคตั้งหลายคันเขาไม่ได้มาซีเรียสอะไรกับเรามากผมก็ชอบนะฮะผมว่ามันบาลานซ์กันได้ดีคือทำงานด้วยแล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวด้วยคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยเราใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยนะครับธุรกิจเราเพียงพอแค่นี้ผมรักอาชีพนี้ผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะทำไปจนวันที่ผมจะรีไทร์ตอนนี้โครงการใหม่ของผมอีกอย่างนึงกำลังดูว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็คือการติดโซลาร์เซลล์อย่างเช่นตอนนี้เราไม่มีไฟใช้เลยมันเป็นปัญหาของเราเครื่องปั่นไฟบางครั้งเนี่ยก็เสียก็มีนะครับเวลาเราออกนอกสถานที่บางครั้งหลายคนอาจจะมีปัญหาตรงนี้คือหัวใจสำคัญของรถฟู้ดทรัคโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังศึกษาหาข้อมูลอยู่มันไม่ใช่แค่ว่าเราประหยัดไฟอย่างเดียวไฟจากแสงพระอาทิตย์ถ้าเราเอามาใช้เราจะเอาไฟจากแสงพระอาทิตย์เพื่อมาหาตังเวลาที่เราออกไปทำงานเขาเรียกว่าอะไรนะเจเนเรตมันนี่ได้ด้วยพลังงานธรรมชาติได้ข้อมูลยังไงถ้ามันดีเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ทุกคนที่ทำรถฟู้ดทรัคด้วยจุดนี้นะครับคุณผู้ชมที่ผมถ่ายให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นจุดเรียกว่าแหล่งรวมของคนไร้บ้านคนที่เขามาอาศัยเอาเต็นท์เอาอะไรมากางแล้วก็มีพวกรถ RV เก่าๆนะครับที่มาตั้งอยู่ตรงนี้บางส่วนเนี่ยก็ถูกขับไล่มาจากในดาวทาวจริงๆนะครับก็เริ่มขยับออกมาด้านนี้นะครับคือบางวันเนี่ยเราก็จะเห็นตำรวจเนี่ยเขามาเคลียร์พื้นที่บ้างนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็จะกลับกันเข้ามาอีกแล้วก็จะเป็นแหล่งมั่วสุมนะครับมีพวกติดยาบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ทั่วๆไปในบริเวณก่อนเข้าไปในดาวทาวนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายให้คุณผู้ชมดู2ข้างทางนี้เลยนะฮะคือตรงถนนเส้นนี้ทะลุไปเนี่ยนะครับก็จะไปใกล้ๆที่ตรงที่ผมจอดรถนั่นแหละฮะใครรู้จักไชน่าทาวน์สมัยก่อนน่าจะรู้จักร้านบูชการ์เด้นร้านนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเป็นตึกใหม่นี่คุณผู้ชมอันนี้ตึกนี้เพิ่งสร้างใหม่เมื่อไม่นานนี้เองนะครับแล้วหัวมุมเนี้ยตรงร้านนี้ก็ปิดไปนะครับเคยเป็นร้านขายติ่มซำเก่าแก่มากเหมือนกันร้านหนึ่งนะครับผมก็มากินประจำอยู่สมัยก่อนนะครับช่วงหลังนี่ไม่ได้มาแล้วมาอีกทีนี้คือปิดล้างไปแล้วไม่รู้ว่าย้ายไปไหนแล้วนะครับร้านนี้แล้วก็ตลาดเวียนหวาตลาดของเวียดนามนะครับคุณผู้ชมที่เคยอยู่ซีแอตเทิลสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักตลาดนี้ก็แย่แล้วนะครับเป็นตลาดที่คึกคักมากเลยตลาดหนึ่งก็เพิ่งประกาศปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับปีที่ผ่านมานี่เองนี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงตลาดเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยคือตลาดเนี้ยคึกคักมากแล้วว่าเวลาจะมารับประทานอาหารเวียดนามหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะตรงนี้ปิดไปแล้วนะครับใครหลายๆคนที่เคยอยู่ซีแอตเทิลเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคงน่าจะต้องเคยมาที่นี่นะครับด้านหลังนู้นยังมีร้านอาหารเปิดอยู่นะฮะเห็นป้าย Open Sign อยู่ด้านนู้นประกาศปิดตัวไปแล้วตลาดเวียนหวาผมไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะคนเวียดนาม
ปิดแล้วนะครับเพราะว่าผมมาตอนช่วงนึงเนี่ยอุ๊ยมีเต็นท์คุณผู้ชมมีเต็นท์คนไร้บ้านมานอนอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้นะก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆให้คุณผู้ชมดูแล้วกันถ่ายอยู่ด้านนอกนี้ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ร้านอาหารเวียดนามิสและสลองเนี่ยอะไรที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็น่าจะปิดไปด้วยนะครับทางเข้ามันจะอยู่ตรงนี้ผมจำได้แล้วก็เมื่อสักพักนึงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็แวะมาซื้อของเหมือนกันนะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเงียบจริงๆไม่ค่อยมีคนเลยนะครับแล้วก็เพราะอะไรเนี่ยผมไม่รู้ปัญหาเขาจริงๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อคุณผู้ชมเดี๋ยวเราแวะซื้ออะไรกินหน่อยลองท้องหน่อยนะครับไหนๆมาแถวนี้แล้วก็มีร้านอยู่ตรงนี้เป็นร้านแบบเดลี่นะครับของคนเวียดนามนะครับมีอาหารเยอะปอเปี๊ยะสดปลาท่องโก The tourist no thank you okay อาจจะถ่ายลำบากหน่อยนะฮะคุณผู้ชมไม่กล้าถ่ายเลยเอาหนีบไว้ที่จักรแร้นี่ให้ดูอาหารเขาหน่อยโหดูน่ากินไหมนี่เป็นอาหารแบบตัก anything else sir oh no that's just this and coffee okayThank you, thank you. นี่ coffee. Thank you. Thank you so much. Sir, that's a camera. Yeah, camera. Yeah, I didn't see the camera. Can I see that? Another way. Oh, very nice. It's a small one. Why you have it like it's a good it's like a YouTube channel. DJUNG TV. Okay. I want to do YouTube too. Can you help me out? I'll come back. Thank you. คุณผู้ชมปรากฏว่าเมื่อกี้ไปถ่ายเนี่ยตอนแรกเขาก็มองว่าเราใช้กล้องอะไรใช่ป่ะมองใหญ่เลยผมก็กลัวว่าเขาว่าเราไปถ่ายในร้านเขาปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของร้านเขาสนใจทำช่อง YouTube Channel เหมือนกันนะฮะเขาก็เลยพอดีเมื่อกี้เขาติดลูกค้าเขาเลยไม่ได้คุยอะไรมากเขาเลยบอกว่าช่วย help me out ได้ไหมฉันอยากจะทำช่องYouTube สงสัยจะถ่ายทำอาหารหรือว่าร้านของตัวเองผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมกลับมาใหม่แล้วกันตอนนี้ลูกค้าเยอะได้อาหารมาแล้วนะครับแต่กาแฟเวียดนามนี่อันตรายมากนะมันเข้มไม่รู้ว่าคืนนี้ตาจะค้างหรือเปล่าคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาไปถ่ายให้ดูแล้วคุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับจริงๆอยากให้มีร้านไทยแบบสไตล์อย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นที่ไหนทำนะครับเป็นแบบข้าวราดแกงแล้วก็มีเนี่ยของแบบอย่างเงี้ยที่เป็นแพ็คๆอย่างเงี้ยพอมีบ้างนะครับตลาดแบบนี้พอมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แบบเยอะอันนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเส้นขนมจีนปอเปี๊ยะทอดแครอทดองผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีหมูแล้วก็ตัวนี้ที่ผมชอบกินมากอันนี้ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรอันนี้กินประจำกำลังจะเอาข้าวเข้าปากอยู่คุณผู้ชมแล้วตำรวจอ่ะขับรถ
โฉบเข้ามาแล้วก็มองหน้าผมคุณผู้ชมสงสัยเขาโดนทุบรถหรืออะไรสักอย่างมีคนแจ้งความตำรวจก็เลยมาในเมืองซีแอตเทิลนะคุณผู้ชมรถพยาบาลรถอิมเมอร์เจนซี่รถตำรวจเนี่ยวิ่งเต็มตลอดเวลาเลยเวลาเรามาขายของนะคือได้ยินกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับมีคนถามว่ามันอันตรายขนาดไหนเคสส่วนใหญ่เนี่ยคือพวกโดนทุบรถขโมยข้าวของแต่เรื่องทำลายร่างกายกันยังถือว่าน้อยกว่าที่อื่นเยอะนะครับพวกเหยียดผิวอะไรเงี้ยก็มีข่าวบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เยอะเท่ากับเหมือนนิวยอร์กหรืออะไรเงี้ยที่ผมได้ยินข่าวมาที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยหัวมุมตรงแยกเนี้ยนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีพวกคนไร้บ้านแล้วก็พวกคนติดยาอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากนะครับตรงเนี้ยตรงที่เขาเรียกว่าเวียดนามทาวน์เนี่ยแหละคือถ้าขับรถผ่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนเต็มไปหมดเลยนะแล้วตำรวจเนี่ยเขาก็เลยมากวาดล้างไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับตอนเนี้ยไม่มีแล้วแต่ก่อนเนี่ยคือคนเนี่ยผมเห็นเดินผ่านเนี่ยก็กลัวๆ กันนะฮะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบคนติดยาของที่อเมริกาอันนี้คือผมไม่มีข้อมูลแล้วผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยเสพคือบ้านเราอ่ะเท่าที่ผมฟังข่าวเนี่ยผมว่าน่ากลัวกว่าที่นี่เพราะว่าถือมีดถืออะไรออกมาแล้วก็ทำร้ายคนทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายใครคนทั่วไปอย่างเงี้ยเคยได้ยินข่าวที่เมืองไทยแต่ว่าที่เนี่ยผมไม่รู้ว่ายาเขาเนี่ยคือยาอะไรนะครับถ้าสังเกตคนติดยาที่เนี่ยจะอยู่นิ่งๆยืนเฉยๆเหมือนแบบซอมบี้อ่ะคุณผู้ชมเหมือนซอมบี้อ่ะบางทีก็ยืนติดกำแพงก้มหน้าก้มตาเขาเหมือนเขาไม่มีแรงคือมันก็ไม่ได้ว่าน่ากลัวแบบเอามีดเอาอะไรมาไล่ฟันกันอะไรอย่างเงี้ยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมตำรวจนะตกลงเขาไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะเขามาจอดเหมือนจอดอยู่ตรงสี่แยกนี้เลยก็คือจอดเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูที่จอดรถก่อนนะครับตรงนี้ก็มีร้านสตาร์บัคร้านหนึ่งที่เคยโดนทุบอยู่ด้านนี้นะครับตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับร้านสตาร์บัคอันนี้ย้ายไปแล้วย้ายออกไปแล้วหลายๆร้านในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยย้ายออกไปเยอะมากๆนะครับปิดตัวบ้างปิดกิจการบ้างอย่างเช่นด้านนี้นะครับก็มีหลายร้านเลยที่ปิดไปนะครับตรงนี้คุณผู้ชมดูขนาด Amazon Go นะครับ Amazon Go นี่คือลงทุนไปทั้งเยอะนะครับเนี่ยซ้ายมือเนี่ยสีส้มๆอันนี้ก็ปิดไปนะครับเปิดไม่ถึงปีก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงปิดไปตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ for lease เห็นไหมฮะมุมเนี้ยแล้วอย่างร้านตรงนี้ไม่รู้ใครจำได้บ้างเป็นร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นชื่อ Abercrombie ก็ปิดไปตรงนี้นะฮะขนาดร้านสตาร์บัคหัวมุมนี้นะครับคือเรียกว่าเป็นจุดแบบจุดสำคัญใจกลางเลยเนี่ยร้านนี้ยังปิดไปเลยนะครับตรง West Lake Mall เนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันร้านใหญ่ด้วยนะครับคนมาขึ้นรถเมย์ต่อรถอะไรตรงเนี้ยข้างหลังนั้นเป็นร้านwarehouse นั่นก็ปิดไปขายอุปกรณ์เก่าแก่ดั้งเดิมเลยนะครับตั้งนานแล้วซ้ายมือผมนี่ตรงนี้ก็ผมเคยเอารถฟู้ดทัคมาจอดตอนนั้นก็เป็นสตาร์บัคนะครับตรงนี้ก็ปิดไปเหมือนกันด้านนี้นะครับไม่มีแล้วสตาร์บัคนี้ถือว่าปิดเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมในรอบปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูเท
ที่จอดรถฟู้ดทรัคของผมนะครับอยู่ด้านนี้คุณผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยเป็นโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเป็นที่จอดรถฟู้ดทรัคที่ใหม่ของผมเพิ่งได้นะครับระหว่างที่ตอนที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยช่วงนั้นก็ยุ่งเหมือนกันระหว่างที่เราเที่ยวเราก็ต้องส่งใบสมัครให้เขาไปนะครับว่าเราอ่ะจะต้องการจอดที่ไหนเพราะตอนนี้เนี่ยทางซิตี้เขาเริ่มที่จะคิดเงินฟู้ดทรัคแล้วนะครับมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันว่าการจอดรถที่อเมริการะบบระเบียบเป็นยังไงที่เมืองซีแอตเทิลเนี่ยนะครับคือเราไปจอดตามถนนทั่วไปอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูหน่อยตามข้างทางอย่างเงี้ยถนนอย่างเงี้ยนะฮะเราจะต้องมีใบอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับก็คือคุณผู้ชมจะต้องไปขอกับทางเมืองนั้นๆอย่างนี้เราก็ขอกับเมืองซีแอตเทิลถึงจะมาจอดได้ตามเวลาเขาจะมีป้ายให้อย่างตรงนี้นะฮะเวลาเราทำเรื่องขอเนี่ยเขาก็จะมีป้ายเห็นไหมฮะ Food Vehicle Zone จอดได้10โมงเช้าถึงบ่าย2วันจันทร์ถึงวันศุกร์ Permit Only เวลาเราจะมาจอดเนี่ยเราจะมีป้าย Permit เอาไว้ติดไว้ที่ข้างรถฟู้ดทรัคเราผมเคยถ่ายให้ดูแล้วอยู่ตรงใกล้ๆกระจกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังบ่าย2เนี่ยก็เป็นที่จอดรถธรรมดาคนทั่วไปแล้วเขาจะมาขึ้นป้ายให้เราอย่างนี้นะครับเป็นป้ายเราก็จะมีขีดแถบเส้นสีขาวๆอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคือเป็นขีดทางยาวสำหรับรถฟู้ดทรัคแล้วแต่บางที่เนี่ยเขาก็จะให้ความยาวขนาดไหนอย่างของผมเนี่ยเป็นรถดำกับรถฟู้ดเทรลเลอร์ของเรานะครับตรงนี้มันก็จะยาวเป็นพิเศษนิดนึงแล้วตามกฎของที่อเมริกาเนี่ยนะครับจะมีกฎอยู่ว่าเวลาเราไปหาที่ไม่ได้ว่าทุกที่จอดฟู้ดทรัคได้นะครับต้องมีระยะ12ฟุตมันต้องมีระยะประมาณ12ฟุต2 4 6 8 10 12 14เพราะเวลาเราขายอาหารเนี่ยคุณผู้ชมลูกค้าเนี่ยจะมายืนกันตรงนี้ถูกต้องไหมฮะพอมายืนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีทางให้คนเนี่ยเดินผ่านได้ต้องมีพื้นที่ให้เขาเดินได้อันนี้คือกฎเลยอย่างคนพิการเขาต้องเข็นรถเข็นมาเราไปหาที่จอดรถฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูความกว้างของมันเนี่ยให้มันได้ระยะถ้ามันเป็นที่แคบมากเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ฟู้ดทรัคมาจอดค่าใช้จ่ายของการจอดรถฟู้ดทรัคในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยช่วงเวลาที่ผมชี้ให้ดูเนี่ย10โมงถึงบ่าย2เนี่ยก็ประมาณ10 เหรียญต่อวันต้องจ่ายทั้งปีเลยอันนี้คือเขาลดค่าใช้จ่ายของฟู้ดทรัคลงมาสมัยก่อนเนี่ยถ้าคิดเป็นวันแล้วเนี่ยมันจะตกวันหนึ่งประมาณสัก16-17 เหรียญตอนนี้เขาลดลงมาเหลือวันละ10 เหรียญอันนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับมันจะมีของคนอื่นด้วยอย่างตรงนี้ผมได้จอดวันอังคารกับวันพฤหัสวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนี่ยก็เป็นของคนอื่นแต่ว่าที่ตรงนี้ก็จะเป็นของเราไปเลยตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นซะแต่ปีหน้าเราจะไม่เอาแล้วยกให้คนอื่นไปคนอื่นก็มาต่อจากเราได้คุณผู้ชมเห็นตึกตรงนี้ไหมก่อนโควิดเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มสร้างแล้วแบบโหกะว่าออฟฟิศพนักงานเนี่ยจะมากันเต็มเลยนะครับเป็นตึกสวยมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยปรากฏว่าพอสร้างเสร็จหลังโควิดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็กลายเป็นตึกร้างเลยไม่มีใครเข้าย้ายเข้ามาอยู่เลยแล้วก็ไม่มีบริษัทไหนเนี่ยมาเช่าเลยนะครับตรงนี้เลยกลายเป็นตึกร้างตอนนั้นเนี่ยไม่งั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยนะครับก็จะมีออฟฟิศคือมีออฟฟิศด้านนี้ด้วยที่มีพนักงานอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นตึกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก็สรุปแล้วก็ปีนี้คือก็ไม่มีใครแต่ว่าผมยังโชคดีว่าตรงนี้เนี่ยถึงแม้ Amazon ไม่ได้เข้ามาทำงานนะครับเราก็จะมีพวกโรงพยาบาล Seattle Children ตั้งอยู่ตรงนี้เราก็ยังพอได้ลูกค้าด้านนี้บ้างนะครับโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขออภัยจริงๆวันนี้จะต้องรีบไปซื้อของไปซื้อของมาเตรียมขายวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังไงฝากช่วยกันกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีใครมีคำถามอะไรหรือว่าต้องการคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ